บ่ได้สวัสดีโดนแล้วพี่น้องค่ะมื้อนี้เป็นวันหยังเนาะนี่ว่าสิบ่มื้อเฮือนเด้ว่าสินอนอยู่ในรถนี่แหละมื้อนี้นะบ่อยากมื้อเฮือนกินน้ำก่อนคนหลายหลายคนเยอะมากก็มากินพิซซ่ากันพี่น้องหายใจกับบ่ทันจะได้นอนอยู่ในรถนี่แหละไม่ไปไหนหรอกติดแอร์ไว้ติดแอร์ไว้กินน้ำก่อนเมื่อยที่นั่นก็พักได้เด้แต่ว่ามันหนวกหูเด็กน้อยให้เด็กน้อยให้กินน้ำหมักเน่าเจ็บคอลักกินซะก่อนก็มีน้ำมาอย่างหลายๆพี่น้องคะไปใส่กะพกติดตัวไปด้วยนะคะมาร์กหน้าค่ะมาร์กหน้าเห็นบอนี่อองตองอยู่เนี่ยกินลิปสติกจนเบิดแล้วพี่น้องสิกิหาอย่างกินซะก่อนเปิดแอร์ซะก่อนเด้อจักหน่อยเปิดแอร์ก่อนพิซซ่าก็ทำง่ายๆพี่น้องแต่ว่ามันใส่ข้างบนอะเยอะคนนั้นจะเอานั้นคนนั้นไม่เอาอันนี้หลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างคนแต่ละคนเราก็สามารถรู้ได้ว่าคนแต่ละคนนี่มันบ่คือกันพี่น้องแต่ละคนบ่คือกันแล้วก็อีกคนหนึ่งง่ายอีกคนหนึ่งยากมันก็แล้วแต่จิตใจเฮาเด้ถ้าเราคิดว่ามันง่ายง่ายมันก็ง่ายถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็ยากเลยพี่น้องมันอยู่ที่ความคิดเราอีหลีนั่นน่ะเราเป็นคนที่บัญชาการมันจิตเนี่ยเรานี่แหละบัญชาการมันอย่าให้จิตมันสั่งเราเด้เราต้องสั่งจิตเด้พอเรารู้ทันมันแล้วน่ะจนมาถึงไอ้บอกว่ามึงต้องพูดดีทำดีนะรู้บุญคุณใครเขานะเด้สั่งเจ้าของน่ะนะอย่าไปด่าใครเขานะมันติดจิตไปไม่ดีนะเดี๋ยวก็แต่ถ้าว่าเราพูดดีทุกวันทุกวันทุกวันน่ะพี่น้องจิตเราก็จะดีขึ้นทุกวันทุกวันเด้เพราะว่าความเคยชินของเราทำยังไงได้อย่างนั้นคิดยังไงทำอย่างนั้นเด้พี่น้องล่ะกินขนมก่อนมีอยู่6ตอนมีอยู่6ชิ้น มีอยู่6ชิ้นเด้พี่น้องขนมมีคนสั่งไอ้นั่นไหมสั่งปลาอีกจะมาเอาวันอาทิตย์สั่งปลาเพราะพ่อให้เฮ็ดกับข้าวให้กินด้วยพุ่นนะเฮ็ดไปเลยจันมาเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นอ่ะเพื่อนก็จะมาหาสังคมเมียฝรั่งเนาะพี่น้องไปมาหาสู่กันเงินเดือนผัวจันมาก็บ่ได้ดีเท่าไหร่ดอกพี่น้องเป็นครูผัวก็ได้เงินเดือนข้าราชการมันบ่แพงได้ทั้งนี่บัดนี้กินกระซ้ำกันพร้อมพี่น้องการซื้อการขายกระซ้ำกันบ่แม่นว่าผัวคู่เงินเดือนซ้ำนี่ซื้อของเท่านี้มันบ่แม่นเด้พี่น้องซ้ำกันเบิด
บ่ว่าจะชนชาติใดเข้ามาในอเมริกานี่ราคาของเท่ากันเบิดหายใจยังบ่ทั่วท้องอยู่เดี๋ยวไปเอาน้ำมากินก่อนแป๊บนึงไปเอาน้ำมาแล้วลืมน้ำในร้านสบายนี่เขาเพิ่งถึงเลยเด้อยากกินก็กินอยากไปก็ไปเด้พี่น้องสมัยเร่งรีบเนาะสมัยเร่งรีบเนี่ยเทน้ำทิมมาไปล้างรถมาแล้วเมื่อวานเฮ้ยรถก็เงาแวบแล้วจักสิเว้าเรื่องยังให้ฟังเหรอพี่น้องพูดถึงอยู่ในอเมริกาเนาะมันบ่มีภัยเกินภัยได้ในอเมริกาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันหมดต้องหาเงินไว้หลายๆเด้เอาไว้ถ้าไปหาหมอเพื่อว่าเป็นยังนะแต่ว่าถ้าสุขภาพจิตเราดีนะเราก็ไม่ค่อยเป็นอะไรได้พี่น้องถ้าสุขภาพจิตเราดีคิดดีทำดีสุขภาพจิตเราดีการทำงานในร่างกายเราก็ดีเด้พี่น้องบ่ค่อยได้เป็นยังได้จันมาน่ะเนี่ยเหมือนกับเป็นวัดไอ้เงาะไอ้เงี้ยซื่อๆธรรมดานั่นแหละคือว่าเปลี่ยนอากาศพักผ่อนน้อยสินะพักผ่อนน้อยจันมาเป็นคนบ่อยู่ซื่อๆได้เป็นเมียฝรั่งที่บ่อยู่ซื่อๆเด้เดี๋ยวก็เจาะแจ๊ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขายนั่นขายนี่งานออนไลน์ซุมื้อนี้ง่ายพี่น้องเอาของเขามาจากอเมริกาก็ขายเลยขายง่ายๆเราใช้เองเลยก็ขายเล่นๆง่ายๆผู้ใดอยากได้มากนะอินบ็อกซ์มาเด้ออินบ็อกซ์ทาง Facebook อ่ะจันมาสมิธสาวสกลน่ะมีบอกอยู่ดิถูกหวยกันเด้อมื้ออื่นหวยออกมานี่บ่ถูกออกมื้ออื่นฮะ16เนาะไม่ออกจำหน้าบ่ซื้อแล้วเก็บไว้บำรุงหน้าเจ้าของซะก่อนเฮ็ดให้งามซะก่อนเพราะว่าจำหน้าขายมากหน้ากากหน้ามากหน้าทองคำเด้จำหน้าก็ใส่แล้วก็ขายง่ายถ้าเจ้าของใส่แล้วก็ขายง่ายจะขายแต่มาร์กหน้าทองคำอย่างเดียวอ่ะเอางามอย่างเดียวพอขายง่ายขายง่ายสามีก็สนับสนุนเด้บอกว่าตั้งใจทำงานว่าสันว่าตั้งใจหาเงินไว้เยอะๆนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองไทยว่าสันว่าสามีว่าผมจะช่วยว่าสันว่าผมจะช่วยอ่ะเป็นนั่นเป็นอย่างก็
ป็นคนถ่ายแบบให้ว่าจังว่าถ้ามันไม่ดีจริงไม่กล้ามาโฆษณาหรอกจะมาก็กล้าหรอกใส่กำหนาตัวเองแล้วก็จังโฆษณาตัวคือคุยเรื่อยเปื่อยนะคลิปนี้เป็นการคุยเรื่อยเปื่อยเจอกันใหม่ได้จ้าสวัสดีค่ะจะมากับสินอนก่อน